แม้ว่าคุณภาพของขอนแก่นจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะคะจังหวัดขอนแก่นก็เลยต้องมีการเข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องของการเผาอ้อยนะคะพอไปถามเกษตรกรเกษตรกรก็บอกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเผาเพราะว่าค่าใช้จ่ายถ้าเกิดจะไปจ้างคนตัดเนี่ยต้นทุนค่อนข้างสูงไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธินกรวีระพลสินค่ะการเผาพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะไร่อ้อยคือสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ของจังหวัดขอนแก่นเคยพุ่งสูงทะลุ100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนทางจังหวัดจึงออกมาตรการเข้มประกาศจับจริงคนที่ลักลอบเผาให้โรงงานน้ำตาลทำทะเบียนประวัติเกษตรกรที่เผาอ้อยและไม่อำนวยความสะดวกเท่าเทียมกับกลุ่มอ้อยสดประกอบกับปฏิบัติการฝนหลวงช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ผลเป็นอย่างดีทำให้ตัวเลข PM 2.5 ลดลงอย่างต่อเนื่องขณะนี้อยู่ที่62ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI ในภาพรวมอยู่ที่129ซึ่งอยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเมื่อสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ทางจังหวัดจึงยังคงเข้มงวดห้ามการเผาพื้นที่เกษตรกรรมสนองนโยบายที่รัฐบาลยกให้การแก้ปัญหาฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติการหาทางออกให้เกษตรกรจึงเหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาระยะยาวเช่นการรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่จัดตั้งเป็นสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อหาเครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานคนถ้ารวมกันเป็นสหกรณ์หรือเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยหารถมาให้เขาได้ไหมอันนี้เป็นแนวนะครับสมาคมเนี่ยคุณมีเงินเยอะๆเนี่ยคุณหารถมาไว้เกี่ยวอ้อยตัดอ้อยให้เขาได้ไหมเนี่ยคันหนึ่งมันถ้ามันสมบูรณ์เลยก็คือคันประมาณ10ล้าน12ล้านนะครับหรือโรงงานน้ำตาลเนี่ยคุณช่วยเกษตรกรได้ไหมหารถมาแล้วคุณก็ไปรับจ้างไปแม้ทางการจะเดินหน้าจับจริงแต่ก็ยังพบการลักลอบเผาไร่อ้อยเป็นระยะเกษตรกรที่ยอมเสี่ยงให้เหตุผลว่าเพราะแรงงานจ้างไม่ชอบตัดอ้อยสดซึ่งทำเงินได้น้อยกว่าขณะที่เจ้าของไร่อ้อยเองก็เก็บเกี่ยวได้รวดเร็วแม้โรงงานน้ำตาลจะรับซื้อถูกกว่าอ้อยสดตันละ30บาทแต่คำนวณต้นทุนทุกอย่างแล้วอ้อยเผาคุ้มกว่าตั้งแปลงผมเนี่ยผมเมาสองขั้วนี่ก็สี่ห้าคนแม่นบ่ขันซ้อเนี่ยสามมือยังค่อยได้รถสิบล้อถ้าสามมือแล้วก็บวกก็ไปอยู่โรงงานอีกสามมือเป็นหกมือแล้วเดือนหนึ่งผมจะได้จักเที่ยวฟันนี่นี่แหละครับมันมาบวกตัวนี้แหละผมก็จักเที่ยวจังไดครับอ้อยสดนี่มันหาเลี้ยงงานยากแล้วก็รายจ่ายมันหลายกว่าอ้อยไผ่ใหม่ครับอ้อยไผ่ใหม่นี่จังผมตัดนี่มื้อนึงก็จะอาจจะได้100กองบ่ได้มัดเด้นี่เป็นกองในกองละ60ลำจังซี่ครับแล้วบรรดาถ้าตัดเป็นอ้อยสดนี่ผมจะได้แค่100มัดละ20ลำเรือมัดละ10ลำครับเท่านั้นครับแล้วรายจ่ายมันรายจ่ายของพวกที่ตัดอ้อยสดมันได้หลายอย่างไรก็ตามยังมียายสองคนนี้เลือกตัดอ้อยสดถึงขั้นให้หลานนอนเฝ้าป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้เพื่อให้จำหน่ายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแถมไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านและสังคมรอบข้างมันใกล้บ้านคนละใกล้ของเกิดเขาเผาไปนี่เกิดไฟไหม้เขาเสียเอาหยังไหม้ของเขาไปนี่ของเขาเสียหายเขาเสียได้เงินเสียมาเสียไอ้เขาเขาก็ต้องเสียใจคือกันกับเฮาเขาก็ต้องหักของเขาคือเฮาแม่ก็เลยบ่กล้าเผาธินกรวิรพลศิลป์สำนักข่าวไทยสมท.รายงาน